ดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ก็กลายมาเป็นลูกสาวเริ่มมาป่วยเรื่องทางเดินหายใจแทนอีกทีผ่านการป่วยระหว่างแม่ลูกครับคุณช่วงนั้นเป็นลำไส้ครับเป็นลำไส้อักเสบครับตอนนั้นเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนอยู่เขาก็ปวดท้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไปหาหมอนานๆไปมันก็สะสมจนอักเสบครับเห็นว่าตกใจเพราะภรรยาไม่ค่อยเข้าใจใช่ครับปกติภรรยาอึดมากนะครับครับครับผมแต่ว่าก็ตอนนั้นใจหายเลยไหมเพราะว่าเราอยู่ไกลด้วยก็ไปก็ต้องไปแอดมิดอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับแอดมิดอยู่หลายวันก็อาการค่อยๆดีขึ้นหมอก็ให้กลับบ้านเรื่องความเอาวินิจฉัยแล้วเป็นลำไส้อักเสบครับลำไส้อักเสบมันอันตรายไหมค่อนข้างอันตรายนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ไปหาหมอนานๆผมว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ไปถึงมะเร็งได้นั่นนะจริงคุณหมอได้บอกไหมว่าต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรแบบทานไม่ตรงเวลาอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องทานไม่ตรงเวลาแล้วก็เรื่องทำอะไรไม่เป็นเวลาหลายๆอย่างพักผ่อนด้วยครับแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ขับถ่ายด้วยหลายอย่างเป็นวันนั้นที่กองไม่ได้อยู่บ้านกังวลไหมตอนนั้นก็ไม่ยอมไปหาหมอแต่ว่าก็สุดท้ายก็กังวลเวลานอนโรงพยาบาลเพราะว่างานเขาก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วเขามีหน้าที่รับผิดชอบเยอะหลายอย่างเขาก็เป็นห่วงหลายอย่างเขาเลยกังวลเรื่องนั้นมากกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สบายมากครับตอนนี้หายดีเดินปลอดแต่ว่าเป็นลูกสาวที่ค่อนข้างจะมาป่วยเรื่องไอแทนครับไม่โดนอะไรมาคะน้องผมว่ามันน่าจะหลายอย่างครับก็ทีแรกผมก็ไปป่วยเมื่อ2-3 วันก่อนก็กลัวว่าจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีก็ไม่ใช่โควิดแล้วก็ไปเช็คมาก็กลายเป็นเรื่องทางเดินหายใจเป็นมาจากที่โรงเรียนเป็นค่อนข้างเป็นเรื้อรังมานานแล้วเราพยายามรักษาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่หายขาดสักทีหมอก็บอกเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไอในเด็กเป็นเรื่องปกติตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่บ้านกำลังทานยาอยู่แต่ยังไม่ถึงขนาดนี้เลยแกไม่ค่อยป่วยเนาะโอ้ไม่ป่วยฮะโอ้รถ10ล้อชนยังตัวร้อนเลยครับไม่ป่วยฮะน้องเห็นว่าคุณแม่ป่วยครั้งที่แล้วไม่พูดอะไรค่อนข้างตกใจเหมือนกันสำหรับชูใจพอเห็นคุณแม่ป่วยเขาก็ไม่เคยเห็นคุณแม่รักษาเขาก็มาพยาบาลแล้วก็ไปพยายามทำตัวไม่สนทีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับด้วยแบบโควิดด้วยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เนื่องจากงานเลื่อนก็อยู่บ้านกันยาวๆไปนะฮะเพราะว่าแต่งานวงการบันเทิงก็รู้กันอยู่ว่าเลื่อนกันหมดนะครับแล้วก็ทำให้มีเวลาดูแลลูกดูแลเมียมากขึ้นแล้วช่วงนี้ก็แต่ว่าไปเที่ยวไหนก็คงไม่ได้ไปก็อยู่แต่กับบ้านแล้วว่าอยู่แต่กับบ้านเลยอยู่แต่กับบ้านอย่างตัวน้องเองต้องหยุดเพลงเยอะใช่ไหมครับเลื่อนเยอะแค่ไหนครับผมว่าตอนนี้เมษาน่าจะเลื่อนไปแบบเกือบหมดแล้วนะครับผมยังว่างยาวๆครับก็อยู่บ้านกันยาวๆน่าจะมีอัลบั้มใหม่ให้ฟังอีกสักอัลบั้มนึงเลยนะครับเพราะว่าใช่อย่างตอนนี้ต้องอยู่โรงเรียนได้ไหมก็กระทบครับแต่ว่าโชคดีที่เราก็ยังพอมีเก็บอยู่บ้างส่วนตอนนั้นเราก็เป็นไม่ได้ใช้จ่ายซื้อสุดได้อะไรมากก็ยังเก็บได้ก็คิดว่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปสักปีนี่น่าจะตายครับตายแน่ๆอย่างอะไรนะผมว่าตอนนี้น่าจะมี10กว่างานนะครับตอนนี้โดนยกไปเยอะหรือยัง10กว่างานแล้วฮะ15งานประมาณผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าสถานการณ์อย่างนี้มันก็ต้องช่วยคนละไม้ละมือแล้วก็ต้องอยู่บนในพื้นฐานที่เข้าใจได้คือเราทำอาชีพนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนคือวันนี้งานเยอะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีงานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเก็บเงินเก็บทองเป็นเรื่องสำคัญแล้วเผื่อใจก็เตรียมตัวไว้เริ่มๆแล้วเสียหายเป็นหลักล้านเลยยังไงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับครับผมแต่ถือว่ามันก็กระทบกับแบบค่าใช้จ่ายผมเชื่อว่ากระทบกับทุกคนไม่ใช่แค่นักร้องศิลปินนะฮะอีเวนต์และอีกอย่างคือผมว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คงกระทบกันไปหมดนะครับผมเป็นมูลค่าเลยเป็นไปหลักแสนก็หลักแสนเลยนะครับแสนที่ไหนแสนอย่างชูใจนี้ต้องไปอยู่โรงเรียนเลยไหมคะช่วงนี้เออช่วงนี้ชูใจปิดเทอมอยู่แล้วครับผมพอป่วยพวกก็ปิดเทอมปั๊บเลยถือว่าก็ถือเป็นเรื่องโชคดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของน้องนี่รักษาหายไหมคะพี่น้องหายครับหายครับยังหายใจได้อยู่ครับยังมีแรงเล่นสนุกต้องระวังอะไรเป็นพิเศษผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินหายใจช่วงนี้ก็พยายามปิดแมสตลอดนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกอันตรายมากมันไม่ถึงขั้นเป็นโรคประจำตัวไปเลยใช่ไหมคะพี่จอมตอนนี้ผมกลัวว่าจะเป็นโรคประจำตัวอยู่แต่ว่าเช็คมาก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็พยายามระแวดระวังกันอยู่แต่เราก็มีการระแวงว่าแบบเอ้ยกลัวจะเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมใช่ก็กลัวโอเคค่ะขอบคุณมากครับชูใจเป็นโรค